วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โควิดนนท์นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดหลักศรีราชสโมสรอำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาทำบุญนะครับผมมาไหว้พระปิดทองนะครับองค์หลวงพ่อโตแล้วก็มาชมบรรยากาศภายในวัดนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับวัดหลักศรีราชสโมสรเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ78กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงสำหรับวัดแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นบนที่ดินของนางแจ่มวาสุกรีผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์สำหรับสร้างวัดในอดีตวัดมีเพียงกุฏิมุงด้วยจากหลังเดียวต่อมาได้รับการถวายบ้านเก่าเป็นฝากระดานทางวัดได้รื้อถอนมาปลูกเป็นกุฏิสงฆ์เพิ่มตั้งชื่อว่าวัดใหม่หลักศรีตามชื่อของการแบ่งเขตคลองต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดหลักศรีราชสโมสรจนถึงปัจจุบันสะพานไม้นะครับผมซึ่งเป็นสะพานของข้ามคลองดำเนินสะดวกนะครับข้างหลังเราตรงนั้นนะครับก็คือวัดหลักศรีราชสโมสรนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปไหว้พระทำบุญกันที่วัดแห่งนี้นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับพาทุกคนชมบรรยากาศของคลองก่อนที่จะไปเที่ยววัดกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทำบุญนะครับไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดแห่งนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะครับนั่นคือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทองเนื้อหินทรายแดงฉาปูนปางมาลวิชัยมีพระพักตร์อิ่มเอิบยิ้มละไมเป็นพระพุทธรูปที่พบณวัดร้างแห่งหนึ่งบริเวณแม่น้ำแม่กองอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามตอนแรกอัญเชิญมาปฏิสถานยังวัดดอนมโนราต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2470หลวงพ่อแฟงเจ้าอาวาสณขณะนั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปโบราณดังกล่าวมาประดิษฐานณวัดแห่งนี้ประชาชนจำนวนมากได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อขอความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตกันครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ทำบุญนะครับถวายสังฆทานแล้วก็ไหว้หลวงพ่อโตกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดใหม่นะครับของวัดนี้นะครับก็คือหลวงพ่อโตมหายานนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่สร้างขึ้นใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมตอนนี้นะครับผมกำลังจะพาทุกคนนะครับไปชมจุดไฮไลท์ใหม่นะครับของวัดแห่งนี้นะครับก็คือเป็นถ้ำนะครับผมเป็นหลวงพ่อโตมหายานนะครับผมที่สร้างขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนนะฮะ
ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับผมนอกจากนี้แล้วมีคาเฟ่นะครับผมคาเฟ่เปิดใหม่นั่นคือสบายใจคาเฟ่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมสำหรับสบายใจคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่ที่อยู่ภายในบริเวณของวัดหลักศรีราชสโมสรนะครับผมซึ่งทุกคนมาทำบุญกันที่นี่ก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับซึ่งภายในตัวคาเฟ่เองนะครับก็มีที่นั่งนะครับรองรับรวมทั้งมีเรือนแพนะครับที่สำหรับเป็นที่นั่งไว้สำหรับรองรับทุกท่านนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณของลานพุทธเจ้าโปรดเศรษฐีทั้ง7นะครับหรือว่าบริเวณถ้ำจำลองนะครับผมที่มีองค์ของพ่อโตมหายานนะครับอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในหากทุกคนสนใจนะครับก็แวะมาใช้บริการกันได้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันบริเวณถ้ำจำลองนะครับผมซึ่งภายในมีหลวงพ่อโตมหายานนะครับประดิษฐานอยู่ภายในซึ่งทางวัดหลักศรีราชสโมสรนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดไฮไลท์ให้ประชาชนนะครับมาสักการะขอพรแล้วก็มาชมความสวยงามนะครับซึ่งภายในบริเวณถ้ำนี้ครับหลังองค์พระเนี่ยจะมีน้ำตกนะครับหล่นลงมานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็สามารถที่จะแวะมาทำบุญกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บาย